วรรษที่ผ่านมาเราได้สร้างธุรกิจขายตรงให้เป็นอาชีพอิสระที่มั่นคงแก่ผู้คนทุกระดับอย่างมากมายเราตระหนักดีว่าการสร้างธุรกิจขายตรงที่ดีและมั่นคงนั้นคือรากฐานสำคัญในการมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมไทยด้วยรางวัลแห่งเกียรติยศสาขาสร้างงานสร้างอาชีพและรางวัลคืนชีวิตใหม่ให้สังคมไทย3ปีซ้อนผมขอขอบคุณพี่น้องทุกๆคนที่ให้ความไว้วางใจในธุรกิจขายตรงของคนไทยได้มุ่งสู่ความสำเร็จเป็นอันดับหนึ่งวันนี้เราพร้อมขยายธุรกิจเครือข่ายนิวไลฟ์ไปสู่อาเซียนด้วยศักยภาพธุรกิจขายตรงของคนไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ความสำเร็จกับเราก้าวสู่12ปีนิโอไลฟ์ก้าวไกลสู่สากลครับกลับเข้ามาสู่อีกช่วงหนึ่งของรายการนะครับเมื่อสักครู่ก็ได้คุยถึงวิวัฒนาการของอยุธยาอาริยันอยุธยาไปนะครับว่าแต่ละขั้นแต่ละตอนของการเปลี่ยนแปลงนะครับมีอะไรบ้างนะครับทีนี้ในส่วนของณวันนี้เราก็อยากไปดูเรื่องของอนาคตของอาริยันอยุธยาว่าหรือเอเชียไดวายเนี่ยเรามีการกำหนดทิศทางนะครับกำหนดเป้าหมายอย่างไรโดยเฉพาะเป้าหมายที่เรียกว่าดับเบิลโกสที่ว่าเนี่ยนะครับมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนมันจะเป็นเป้าลวงหรือเป้าจริงนะครับหลายๆคนก็ฝากถามมาเหมือนกันนะครับอันดับแรกสิ่งที่เราอยากจะเห็นสำหรับ Allianz อยุธยาก็คือผมอยากจะทำให้บริษัทเนี้ยเป็นบริษัทที่ใครก็ตามที่อยากจะเข้ามาทำอาชีพขายประกันทำธุรกิจประกันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันเนี่ยจะเป็นคนที่อยากจะมาร่วมงานกับเรามากที่สุดเราอยากเป็นบ้านถ้าเปรียบอาเลียนซ์อยุธยาเป็นบ้านเนี่ยก็อยากจะเป็นบ้านที่น่าอยู่น่าพักพิงนะครับใครเห็นเนี่ยก็อยากจะเข้ามาเป็นสมาชิกในบ้านของเราไม่ว่าการเลือกซื้อประกันชีวิตก็อยากจะเลือกเป็นส่วนหนึ่งในการถือกรมธรรม์ของบริษัทของเรานะครับอยากมาประกอบอาชีพนะครับก็อยากจะมาอยู่กับบริษัทของเราเรานโยบายที่สำคัญคือผมจะทำบ้านของเราเนี่ยให้เป็นบริษัทประกันชีวิตที่ตัวแทนต้องการร่วมงานกับเรามากที่สุดนะครับพอเราตั้งกำหนดระยะยาวแบบนั้นปุ๊บเนี่ยผมก็คิดว่าในแต่ละปีแต่ละปีเราจะทำยังไงให้เราไปสู่ถึงจุดนั้นได้จุดนั้นอาจจะอีก3ปีข้างหน้า2ปีข้างหน้าหรืออีก5ปีข้างหน้านะครับเราถึงจะเห็นผลชัดเจนว่าพอใครก็ตามพูดถึงประกันชีวิตเนี่ยอยากจะนึกถึง Allianz อยุธยาครับดังนั้นเราต้องทำให้ตัวของเราเนี่ยกลับเข้ามาสู่เป็นระดับท็อปของธุรกิจก่อนนะครับการที่เราจะทำให้เป็นระดับท็อปของบริษัทในธุรกิจของเราในประกันชีวิตได้เนี่ยนั่นหมายความว่าเราต้องมียอดขายที่เราอยู่ในท็อป3ของบริษัทประกันทั้งหมดระบบนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยวางเป้าว่าจากการวิเคราะห์ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงที่เราจะวิ่งอย่างรวดเร็วนะครับก็เป็นเป้าหมายระยะสั้นออกมาเลยว่าในทุกๆเดือนทุกๆช่วงเนี้ยใน1ปีที่เราเริ่มงานในปีนี้เราก็เลยตั้งเป็นปีแห่งการเติบโตทวีคูณคือเป็น year of double growth นั่นหมายความว่าปี55เราทำได้เท่าไหร่ก็ตามปี56เราตั้งเป้าหมายที่จะเติบโตเป็น2เท่าของปี55แล้วถ้าในปี56เราทำได้เท่าไหร่ก็ตามเดี๋ยวปี57เราก็จะเติบโตเป็น2เท่าของปี56ปี57แล้วก็เท่าไหร่เราก็จะทบไปนะครับผมคิดว่าถ้าเรา double ได้3ช่วง3ปีเนี่ยเราก็จะกลายเป็นบริษัทที่อยู่ในท็อป3แรงกิ้งก็จะเปลี่ยนไปใช่ครับเราก็จะกลายเป็นบริษัทใหญ่มากนะครับเราก็จะสามารถที่จะทำบ้านของเราเนี่ยให้มันมีวาไรตี้มากขึ้นให้เป็นบ้านที่มีจุดมีมุมมีอะไรที่ทำให้ใครเห็นเนี่ยก็อยากจะอยู่กับเราแต่ณวันนี้สิ่งที่สำคัญคือถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ใหญ่เนี่ยเป็นบ้านหลังเล็กเนี่ยเราก็คิดว่าบ้านหลังเล็กที่อยู่กันด้วยความอบอุ่นนะครับอยู่ด้วยกันด้วยความรักและความเข้าใจกันมีการสื่อสารที่ดีต่อกันต่างคนต่างเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็มีการห่วงใยกันนะฮะทำให้ธุรกิจของเราเจริญเติบโตได้เราเรียกคนที่ร่วมงานกับเราว่าเป็น business partner นะครับหรือเป็นหุ้นส่วนธุรกิจเราไม่ได้ถือว่าคุณเป็นตัวแทนคุณไม่ใช่คนขายสินค้าให้เราเท่านั้นแต่คุณคือหุ้นส่วนทางธุรกิจกับเรานะครับเป็น business partner ของเราซึ่งหน้าที่ของผมคือ
ทำให้ business partner ของเราเนี่ยมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมีการทำงานที่ง่ายนะครับผมใช้คำว่า C นะครับ S E ใช่ครับ S W E นะครับ S ตัวแรกเราเรียกว่า simple คือง่ายครับใครก็ตามที่อยากจะมาอยู่ในบ้านของเราเนี่ยต้องเข้ามาง่ายๆครับอยู่ง่ายๆบ้านเราง่ายๆนะครับธุรกิจเราง่ายๆครับถ้าเรามีความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยไม่ยากครับไม่ยากอย่างที่คิดคนส่วนใหญ่เนี่ยพอบอกว่าให้มาขายประกันชีวิตเนี่ยอันดับแรกก็คือยากยากเมื่อก่อนเราก็ทำให้เขาเห็นด้วยไม่ใช่ยากธรรมดานะยากมากแต่ปัจจุบันนี้เรากำลังจะมองให้เห็นเราทำให้เห็นว่าจริงๆมันง่ายง่ายมากเลยประกันชีวิตเป็นเรื่องง่ายๆคุณตายคุณเสียชีวิตลูกหลานเดือดร้อนเพราะฉะนั้นคุณจำเป็นต้องมีประกันชีวิตมันเป็นเรื่องง่ายๆคุณป่วยคุณต้องนอนโรงพยาบาลคุณจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองหรือคุณจะให้บริษัทประกันชีวิตจ่ายให้มันง่ายนิดเดียวถ้าคุณเลือกให้บริษัทประกันชีวิตจ่ายคุณก็ต้องที่จะมีธุรกิจกับเรานะครับซื้อประกันชีวิตกับเราคุณคนไทยเนี่ยเขาบอกว่าคนไทยเดินผ่านมา5คนเนี่ย1 2 3 4 5นับ5ปุ๊บเบอร์ใดเบอร์1จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเมื่อเกิดเป็นมะเร็งขึ้นเกิดโรคร้ายแรงขึ้นคุณอยากจะได้เงินก้อนมั้ยถ้าอยากได้เงินก้อนคุณจะดักได้จากที่ไหนนะครับชีวิตของเราทุกคนประกันเองอยู่แล้วคุณเพียงแค่อยากจะให้บริษัทประกันเนี่ยมารับประกันให้หรือคุณจะเปิดบริษัทประกันเองด้วยการรับประกันตัวเองคือไม่ซื้อประกันกับคนอื่นนั่นคือรับประกันตัวเองนะครับเพราะผมคิดว่าเราเนี่ยจะทำให้มันง่ายง่ายๆกับการสื่อความให้เข้าใจนะครับง่ายๆเป็นพื้นฐานตัวที่2เนี่ยเราทำให้มันง่ายกว่าเดิมอีกนะครับ E คือ easy ครับเพราะอยากจะเป็นตัวแทนก็ง่ายๆครับมายืนก็มาสมัครยื่นใบสมัครสอบแล้วก็เราก็มีติวให้แล้วก็ไปสอบสอบเสร็จก็มารับขอรับใบอนุญาตมาเรียนรู้วิธีการขายง่ายๆเข้าใจสินค้าของเราง่ายๆไปคุยกับลูกค้าแบบสบายๆง่ายๆเอาความจริงของชีวิตมาตีแผ่กันตีแผ่ลูกค้าซื้อมาปุ๊บเนี่ยก็ง่ายๆนะครับทำธุรกิจนี้ให้ง่ายตัวที่3 E เนี่ยเราเรียกว่า efficiency นะครับก็คือทำให้มันมีไม่ใช่ง่ายแล้วก็ไม่มีประสิทธิผลทำอะไรก็ตามเนี่ยหวังผลทำให้มันมีประสิทธิผลนะครับการใช้เงินของเราเองเนี่ยเราก็ใช้อย่างมีประสิทธิผลเพื่อที่จะควบคุมการใช้เงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยให้มีประสิทธิผลสูงที่สุดนะครับเพื่อที่จะกำหนดเป้าหมายของเราให้เจริญเติบโตได้นะครับเราก็เขียนออกมาเป็นตำราเป็นแผนให้นะครับว่าถ้าอยากจะทำงานร่วมกับเราง่ายๆครับในช่วง6เดือนเรากำหนดยอดให้ทำสามารถที่จะไปเที่ยวลอนดอนกับเราได้นะครับและท็อป10ของเราเนี่ยก็ง่ายๆฮะเพียงทำให้เป็นท็อปของทั้งหมดก็จะได้ไปมิวนิกนะครับไปเที่ยวไปอะไรกับเราในแต่ละเดือนเนี่ยเราก็มีกำหนดยอดให้เห็นว่าถ้าคุณอยากจะเป็นซูเปอร์สตาร์ของเราเป็นคนสร้างแรงบันดาลใจของเรามียอดทำแต่ละระดับแล้วก็กำหนดให้เห็นทั้งปีเลยว่าทำเท่าไหร่อย่างไรอะไรเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ง่ายๆฮะชีวิตเนี่ยก็อย่าทำให้มันยากนักนะครับเราก็มีช่วงแต่ละช่วงของการแข่งขันให้นะครับเดือนมกราคมอยากจะทำอะไรก็ทำนะฮะเราก็วางแผนที่จะเป็นผู้เริ่มต้นหลังจากนั้นเนี่ยก็มีสมุดโน้ตให้ครับสมุดเท่มนี้เวลาไปนั่งคุยกับใครที่ไหนก็จดครับจดไปจดมาพอทำไปทำมาก็ครบเดือนพอดีเราก็มาทบทวนว่าเป้าหมายเดือนมกราเราเรียบร้อยไหมเราก็วางแผนเดือนกุมภาพันธ์ต่อไปเลยว่าเราจะทำอะไรในเดือนแห่งความสุขเดือนแห่งความรักเราจะทำเท่าไหร่อะไรยังไงเรายังมีเป้าหมายลอนดอนอยู่ถือไปนะครับคุยไปคุยกับลูกค้าไปจดไปนั่งฟังได้ไอเดียใหม่ๆนะครับทำไปเรื่อยๆสิ้นเดือนกุมภาพอดีเราก็มีเป้าให้เดือนมีนาว่าเดือนมีนาบริษัทของเราจะมอบรางวัลยอดเยี่ยมประจำปีคุณอยากจะไหมอยากจะเป็นอะไรไหมครึ่งทางทำงานกันอย่างไรวิเคราะห์ยังไงก็เหมือนเดิมครับก็จดไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเดือนเมษาก็เป็นช่วงสงกรานต์ละเราก็จะให้เห็นว่าเราก็จะเริ่มเป็นวิถีแห่งการเรียนรู้ว่าคุณจะได้ทำยอดไปสัมมนากับเราเราก็จะสอนวิธีการทำงานต่างๆนะครับเรียนรู้ทบทวนว่าปีที่แล้วเราทำได้เท่าไหร่ปีนี้ผ่านไป3เดือนแล้วในเราพึงพอใจกับมันแค่ไหนเราเติบโตแค่ไหนแล้วก็ใช้บันทึกไปเรื่อยๆครับพอถึงเดือนพฤษภาเราก็มาก้าวสู่ระดับโลก MDRT นะครับว่าเราจะทำอะไรคุณวุฒิ MDRT เขาทำกันยังไงให้รางวัลกับตัวเองอย่างไร
เมื่อเราได้ไปเที่ยวลอนดอนเพราะว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายที่เราจะต้องทำคุณวุฒิลอนดอนกันละนะครับก็บันทึกเข้าไปครับไปจดไปอะไรนะครับจนกระทั่งถึงเดือนมิถุนายนเนี่ยก็วางแผนที่จะทำอะไรต่อมีอะไรพอสิ้นเดือนมิถุนายนวันนี้นะวันนี้เราก็วางชีวิตของเราได้ว่าอีก6เดือนข้างหน้าเราจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของตัวเองนี่คือการส่งเสริมหุ้นส่วนของเราพาร์ทเนอร์เราเรียกว่าเป็นบิสเนสพาร์ทเนอร์ถ้าเราทำให้พาร์ทเนอร์ของเราเจริญเติบโตหุ้นส่วนของเราเจริญเติบโตมีรายได้ที่ดีมีฐานลูกค้าที่ดีมีความสุขกับการทำงานนั่นหมายความว่าใครทุกคนก็อยากจะเข้ามาอยู่ในบ้านของเราบ้านที่พ่อบ้านเนี่ยได้วางแผนเอาไว้ให้ได้สร้างเราเรียกสร้างอินฟราสตรักเจอร์เอาไว้ให้ทุกคนเข้ามาเพียงแค่ถือกระเป๋าใบเดียวถือกระเป๋าใบเดียวแล้วเดินตามเส้นทางที่เราวางเอาไว้แล้วก็อยากจะวิ่งก็วิ่งอยากจะไปไกลเท่าไหร่ก็ได้ก็ตรงนี้ก็ฟังดูก็ง่ายจริงๆนะใช่ครับไม่น่าจะยากแล้วก็พกใบนี้ติดกระเป๋าไว้เลยครับคุณสุภาพสตรีก็เสียบใส่กระเป๋าถือเล็กๆนะครับก็ลืมอะไรหยิบอะไรขึ้นมานั่งอยู่บนรถไฟฟ้าก็หยิบขึ้นมาอ่านนะติดลืมอะไรก็หยิบขึ้นมานะครับก็ใส่ไว้กับในกระเป๋าก็ถือว่าเป็นคัมภีร์ที่อยู่ติดตัวคัมภีร์ของผู้ที่จะก้าวสู่ธุรกิจการเป็นตัวแทนของอาริแอนอยุธยาใช่ครับการเป็นหุ้นส่วนของเราใช่ครับทีนี้ในส่วนมองจากศักยภาพของทีมของทีมงานของคุณสง่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอยากให้ทางคุณสง่าช่วยพูดนิดหนึ่งว่าไอ้ช่องทางการจำหน่ายเรื่องของตัวผ่านตัวแทนเนี่ยของเรามันมีพัฒนาการที่ส่อว่าจะก้าวไปสู่ดับเบิลโกรทมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะเวลาที่เราคิดว่าเราอยากจะทำอาชีพนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าคือเราต้องเดินออกไปหาลูกค้าไปขายไปพูดไปตื้อไปอะไรซึ่งผมอยากจะบอกว่าภาพนี้เราควรจะลืมมันโดยสิ้นเชิงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้คือเมื่อก่อนเราขายตัวสินค้าเราไปบอกลูกค้าว่าถ้าคุณตายนะคุณจะได้แบบนี้ถ้าคุณป่วยนะคุณจะได้แบบนี้แล้วก็ถามว่าลูกค้าอยากตายไหมอยากป่วยไหมบางคนก็ตอบว่าไม่อยากตายไม่อยากป่วยแต่คนที่กลัวแล้วคิดว่าถ้าตายหรือป่วยขึ้นมาก็เดือดร้อนก็ตัดสินใจซื้อไปหมดแล้วเพราะคนกลุ่มนี้คือซื้อไปหมดละ เราเรียกว่าขายสินค้าเราก็เดินเล่ขายสินค้าเราครับเอาของไปบอกนะเจอหน้าคนขายประกันชีวิตไม่ตายก็ต้องเจ็บนะครับไม่เจ็บต้องป่วยไม่ป่วยต้องแขนขาดขาขาดมันก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าฟังแต่ยุคใหม่เนี่ยเราเรียกว่าเราให้เปลี่ยนบทบาทของเป็นที่ปรึกษาของลูกค้าลูกค้าเติบโตมาถึงช่วงหนึ่งลูกค้าอยากจะมีอะไรบ้างนะครับลูกค้าอยู่ในวัยเด็กจะต้องถูกวางแผนในเรื่องของประกันชีวิตยังไงนะครับลูกค้าเติบโตขึ้นมาเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยจะต้องวางแผนยังไงจุดเริ่มต้นของการทำงานในวัยแรกของการทำงานลูกค้าควรจะวางแผนยังไงช่วงหนุ่มสาวหนุ่มใหญ่สาวใหญ่จะวางแผนยังไงช่วงretirement เนี่ยจะต้องวางแผนยังไงสำหรับการเกษียณที่ให้มีความสุขเราเรียกว่าเป็นการขายที่ขายด้วยการร่วมวางแผนกับลูกค้าซึ่งวิวัฒนาการนี้เนี่ยมันได้ผ่านมาสักช่วงหนึ่งละนะครับจนกระทั่งลูกค้าเองเนี่ยก็เริ่มเข้าใจแล้วนะครับปัจจุบันนี้เราไม่ต้องไปให้คำปรึกษากับลูกค้าละเพราะลูกค้าคิดเองได้คิดได้ว่าพอผมอายุ40ผมก็คิดถึงวันที่ผมเกษียณละผมมีตัวอย่างซึ่งคนที่เกษียณโดยไม่มีความพร้อมทางการเงินเนี่ยก็เป็นปัญหาของสังคมซึ่งเราเห็นได้ทั่วไปปัจจุบันนี้การขายประกันชีวิตมันก็ต้องเปลี่ยนเราเรียกว่าเป็น financial advisor หรือเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเราไม่ได้เจาะกลุ่มทุกเรื่องเราไม่ได้ยุ่งกับลูกค้าทุกเรื่องแต่เรากำลังเริ่มวางแผนให้กับลูกค้าว่าถ้าเงินอยู่ที่นี่มันมีค่าต่างกับเงินอยู่ที่นี่ในเวลาเดียวกัน